วันนี้ค่ะเนสก็เลยจะมาทำเป็นเมนูเนสกาแฟนมหมีมอคค่าปั่นค่ะหืมอร่อยอ่ะคือไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะช็อกโกแลตไม่โดดกาแฟไม่โดดสวัสดีค่ะเนอร์เรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะสำหรับร้านนมหมีเลยค่ะวันนี้ค่ะเนี่ยก็เลยจะมาทำเป็นเมนูเนสกาแฟนมหมีมอคค่าปั่นค่ะก็วันนี้เนี่ยก็เลยใช้กาแฟสำเร็จรูปเป็นเนสกาแฟนะคะแล้วก็เมนูนมหมีเนี่ยใช้เป็นนมตาหมีสีเหลืองนี้นะคะแล้วเนี่ยจะมีนมผสมนะคะวันนี้นมผสมเนี่ยใช้เป็นตัว B&F Creamer ค่ะแล้วเนี่ยก็จะมีซอสช็อกโกแลตค่ะของดาวินชีนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเนี่ยก็จะมาแชร์ให้2ร้านเลยนะคะก็คือร้านที่ขายแก้ว16ออนซ์แล้วก็ร้านที่ขายแก้ว22ออนซ์ค่ะเรามาเริ่มต้นที่ร้าน16ออนซ์กันก่อนเนาะเนี่ยจะใช้น้ำร้อนในการละลายน้ำกาแฟก่อนค่ะเราจะใส่น้ำร้อนมา2ออนซ์นะคะน้ำร้อน2ออนซ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยจะใส่ตัวเนสกาแฟนะคะมา2ช้อนโต๊ะค่ะก็คือเนี่ยชั่งมาแล้วนะคะ1ช้อนโต๊ะจะอยู่ประมาณ 3.5 กรัม2ช้อนโต๊ะก็คือ7กรัมนะคะก็ใส่มาเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ความเข้มข้นมากๆอาจจะใส่พูนเล็กน้อยก็ได้นะคะสัก8กรัมแบบนี้ก็ได้นะคะคนให้เข้ากันนะคะให้เนสกาแฟละลายค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจะมาเพิ่มความหวานมันนะคะด้วยนมผสมค่ะตัวนมผสมเนี่ยพอเป็นเมนูปั่นนะคะเนี่ยจะใส่มาที่2ออนค่ะนี่นะคะเทเลยค่ะ2ออนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ผสมเอาไว้เนี่ยก็คือนมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมข้นจืด20 ml นะคะนี่ค่ะ2ออนนะคะใส่ออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจะมาใส่ซอสช็อกโกแลตค่ะของดาวินชีนะคะซอสช็อกโกแลตเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ลงมาแค่ครึ่งออนนะคะครึ่งออนคือ15 ml ค่ะเดี๋ยวเนี่ยก็จะกดลงมาแค่ครึ่งหัวปั๊มตรงนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีตัวเลขบอกเราค่ะที่เรากดลงไปเห็นมั้ยคะเนี่ยค่ะ15 ml แค่นี้เองเห็นมั้ยตอนนี้เราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วเนี่ยก็จะมาเปิดนมหมีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทนมหมีค่ะลงมา3ออนค่ะนี่นะคะ3ออนเราไม่จำเป็นต้องใช้หมดกระปุกก็ได้นะคะนี่นะ3ออนค่ะเทลงไปแค่นี้เลยค่ะเมนูเนสกาแฟนมหมีมอคค่าปั่นเราแค่นี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทใส่โถปั่นได้เลยนะคะถ้าร้านไหนที่มีผงปั่นนะคะใส่ลงไปได้นะคะ1ช้อนค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่ร้านที่มีนะคะก็ใส่ลงไป1ช้อนค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งไป1แก้วนี่นะคะ1แก้วค่ะใส่ลงไปเลยพอเราปิดฝาแล้วนะคะเราก็มากดปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเนจะมาทำการใส่ซอสช็อกโกแลตค่ะลงมาที่ก้นแก้วด้วยนะคะเนใส่ซอสช็อกโกแลตลงมาอีกครึ่งออนค่ะนี่นะคะอีก15 ml ค่ะใส่ลงมาเลยนะครึ่งออนซ์15 ml เนี่ยค่ะเป็นการลองก้นซอสช็อกโกแลตอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ไม่พอนะคะเราจะมีการโรยซอสเน่เน่บีบซอสเน่เอาซอสช็อกโกแลตมาใส่ขวดบีบแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมาบีบรอบแก้วแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะให้มันแบบว่ามีความดูพรีเมียมมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะหอมมากเลยอ่ะโอเคโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเมนูเนสกาแฟนมหมีมอคค่าปั่นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำสูตร22ออนกันบ้างค่ะพอเป็นสูตร22ออนนะคะเดี๋ยวเนสก็จะทำน้ำกาแฟไว้ก่อนเลยนะคะเราจะใส่น้ำร้อนนะคะที่2ออนเหมือนกันค่ะน้ำร้อนนะคะประมาณ2ออนค่ะเสร็จแล้วเนสก็จะมาใส่เนสกาแฟค่ะที่3ช้อนตวงนะคะ3ช้อนโต๊ะนี้ค่ะนี่นะคะเอาแบบไม่ต้องพูนค่ะใช้แบบสะบัดสะบัดเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ2ถ้าอยากได้เข้มข้นมากก็พูนเล็กน้อยได้นะคะนี่เนี่ยใส่ไป3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็คนให้เขาละลายค่ะพอละลายเสร็จแล้วใส่ตัวนมผสมนะคะนมผสมเนี่ยใส่ลงมาที่2ออนครึ่งค่ะ2ออนครึ่ง75 ml ก็คือนมข้นหวาน50 ml แล้วก็ข้นจืด25 ml นะคะโอเคเต็มถ้วยนี้1ออนครึ่งนะคะเต็มถ้วย1ออนครึ่งใส่ลงมาค่ะอีก1ออนนี่นะคะเอาแบบหวานมันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแบบหวานมันแต่ไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบนะคะแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะ
เนี่ยก็จะมาทำความเป็นมอคค่านะคะใส่ตัวซอสช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะใส่ที่20 ml นะคะขีดที่2ลงมาตรงนี้นะคะมันก็คือมันก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็กดลงมาเลยค่ะเอา20 ml นะคะนี่ค่ะขีดที่2อยู่ตรงคอขวดแค่นี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวพอเป็นแก้ว22ออนนะคะถ้าหากว่าเราใส่นมหมีในนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเราก็มาเทใส่ในโถปั่นรอไว้ได้เลยนี่นะคะเนสกาแฟแล้วก็นมผสมแล้วก็ซอสช็อกโกแลตไปเลยค่ะตามด้วยนมหมีนะคะเราจะใส่นมหมีที่3ออนนะคะอันนี้นะคะ3ออนค่ะเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าร้านไหนที่มีผงปั่นนะคะก็ใส่ผงปั่นไป1ช้อนค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่เป็นไรเลยนี่นะคะใส่ไปแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วค่ะน้ำแข็ง1แก้วนะคะใส่ไปแล้วเราก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะปื๊ดเดียวค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาบีบตัวซอสช็อกโกแลตค่ะลองก้นนะคะเราจะใส่ซอสช็อกโกแลตนะคะลงมาที่20 ml เหมือนกันค่ะกดเลยนะคะมันมีขีดให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเป็นการตวงที่มันง่ายมากๆเนี่ยค่ะถ้าเราจะบีบซอสช็อกโกแลตลงไปรอบแก้วอีกก็ได้นี่นะคะก็แล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราอยากจะรังสรรค์ให้แก้วเราดูแบบเป็นยังไงบ้างน่าทานมากน้อยแล้วเราก็เนี่ยค่ะตักลงไปได้เลยเห็นไหมคะมันง่ายมากๆโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเนสกาแฟนมหมีมอคค่าปั่นค่ะสูตร16ออนแล้วก็22ออนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามอคค่านมหมีของเราเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราชิม16ออนก่อนนะคะอร่อยอ่ะคือจะบอกว่าสูตรนี้นะคะไม่ได้แบบคือไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะมีความหอมของซอสช็อกโกแลตมีความแบบคือนมสไตล์นมหมีอะค่ะเขาก็จะไม่ได้กลิ่นแบบนมสดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือแน่ว่าตัวเนสกาแฟที่เน่ใช้อันนี้ค่ะคือความเข้มที่เราใส่ปริมาณเนี้ยกำลังทำให้มอคค่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้มมากจนเกินไปอร่อยอร่อยคือแน่ว่าสูตรนี้ขายได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาชิม22ออนกันบ้างนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยเราได้รสชาติของกาแฟมอคค่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นสูตรที่เราดื่มง่ายๆค่ะช็อกโกแลตไม่โดดกาแฟไม่โดดนะคะคือมันกลมอ่ะมันเข้มมันละมุนอย่างนั้นเลยโอเคก็ถ้ายังไงนะคะร้านที่ขายนมหมีนะคะแล้วก็ขอสูตรมาค่ะเนี่ยก็มาแชร์ให้แล้วนะคะก็เลยใช้เป็นแบบเป็นตัวกาแฟสำเร็จรูปเนาะถ้าหากว่าชมเราชอบไม่ชอบยังไงหรือมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็บอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะได้เอามาปรับปรุงค่ะหรืออยากจะเนี่ยมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกเข้ามานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนี่ยมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนู Nescafe นมหมีมอคค่าปั่นค่ะ96ออนแล้วก็22ออนนะคะแชร์ให้เรียบร้อยค่ะไปชมกันเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ